ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพบวันไทยประจำวันที่7กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงกันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงบ่ายโมงในครั้งนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้คอนเฟิร์มเลยนะอาเซียนครับ2024มี VR ช่วยตัดสินเป็นครั้งแรกในครั้งนี้โดยการนี้สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะหรือว่า AFF เนี่ยประกาศยืนยันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024อาเซียนมิตซูบิชิเอเล็กทริกครับจะมีการรายงานว่าจะนำ VR นะฮะเข้ามาช่วยตัดสินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันเป็นต้นมาโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของ AFF ได้ทดลองใช้ VR ในการแข่งขันระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรกในรายการ U16 ปีชิงแชมป์อาเซียนที่เพิ่งจบลงไปปรากฏว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจนั่นทำให้ AFF ตัดสินใจใช้ VR ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปทันทีเริ่มจากฟุตบอล U19 ปีชิงแชมป์อาเซียนในระหว่างวันที่17ถึง29กรกฎาคมต่อด้วยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง21พฤษภาคมและก็ปิดท้ายด้วยฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนวันในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเป็นทีมวางในกลุ่มที่ A นะฮะโดยมีมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาและก็ผู้ชนะในรอบเพลย์ออฟระหว่างบรูไนและก็ทีมอร์เรสเต้เป็นคู่แข่งร่วมกันในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะในการใช้ VR อย่างยาวๆไปเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับหาเรื่องไงสื่อเวียดนามเตือนนักเตะให้ปรับพฤติกรรมหลังบอล AFF ประกาศใช้ VR ในครั้งนี้โดยจากที่ผลการทดลองใช้ VR ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีออกมาเป็นที่น่าพอใจสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF ก็ประกาศเดินหน้าในการใช้ VR ในทุกรายการในปีนี้ทันทีหนึ่งในนั้นก็คือฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่าอาเซียนมิตซูบิชิเอเล็กทริกคัพที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมซึ่งทำการจับสลากแบ่งสายกันเป็นในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ของทางด้านทันตรีนะฮะสื่อของเวียดนามอดเป็นห่วงทีมของตนเองไม่ได้เพราะที่ผ่านมานั้นทีมดาวทองมักจะเจอปัญหาเสมอนะกับการลงเล่นในรายการที่มี VAR ทั้งโดนใบแดงและก็เสียจุดโทษซึ่งดันตรีมองว่ามันเป็นเพราะนักเตะเวียดนามเองยังไม่คุ้นชินกับการเล่นภายใต้การตรวจสอบของระบบ VR ดังนั้นพวกเขาจึงออกโรงเตือนนักเตะทุกคนให้รีบปรับพฤติกรรมโดยด่วนหากอยากจะคว้าแชมป์ AFF ครับ2024หากเวียดนามต้องการประสบความสำเร็จในรายการนี้นักเตะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่ไม่จำเป็นและการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่มากเกินไปสำหรับเวียดนามเองถูกวางในโปรแกรมในกรุ๊ป B นะฮะร่วมกับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและก็ลาวโดยจะลงเล่นเกมเปิดสนามกับทางด้านของเมียนมาวันที่24พฤศจิกายนที่ถึงนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเวียดนามนั้นจะปรับพฤติกรรมได้ไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับคนแตกตื่นกันทั้งลานออกกำลังกายอยู่ๆพี่ซงฮงมินก็มาขอเตะบอลด้วยซะอย่างนั้นเมื่องานนี้ซงฮงมินกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้กลายเป็นไวรัลในบ้านเกิดนะฮะเพราะเจ้าตัวโพสต์เตะบอลกับคนทั่วไปเพื่อรักษาสภาพความฟิตของร่างกายเมื่อช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมก่อนจะมีกำหนดเข้าแคมป์ในช่วงปรีซั่นกับทอนั่นของทอนแฮมฮอตสเปอร์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ลานกีฬาในจังหวัดคยองกีซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลราวครึ่งชั่วโมงเมื่ออยู่ๆซงฮงมินก็ปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพร้อมกับคิมซึงกยูนายประตูทีมชาติเกาหลีใต้และไปแจมเล่นฟุตบอลกับคนในท้องถิ่นโดยการมาของซงฮงมินนั้นสร้างความแตกตื่นให้กับทางคนในลานกีฬาเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลเบอร์หนึ่งของประเทศใกล้ชิดได้แบบนี้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่กลุ่มคนที่มาดูซงฮงมินเล่นฟุตบอลก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมาดูแลความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สำหรับด้านของซงฮงมินเองมีโปรแกรมนะฮะลงเล่นในช่วงเกมปีซีซั่นกับด้านของทอตแนมฮอตสเปอร์ที่เกาหลีใต้ในช่วงสัปดาห์นี้โดยจะดวลกับทีมออสตาร์ของเคลีกในวันที่31กรกฎาคมและก็ไบเยิร์นมิวนิกที่มีเพื่อนร่วมชาติอย่างคิมบินแจวันที่3สิงหาคมกันต่อไปโอ้โหเป็นว่างานนี้เป็นใครใครก็กรี๊ดการ์ดนะฮะอยู่ดีๆไอดอลนัมเบอร์วันของประเทศนะผมลงมาเตะฟุตบอลแบบชิวๆอย่างนี้โอ้โหใครมันจะไม่ตื่นเต้นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเฉลิมพงษ์เกิดแก้วโพสต์ Facebook ครบรอบ2ปีพร้อมดำเนินคดีกับคอมเมนต์หมิ่นประมาทนะ
โดยกันที่เฉลิมพงษ์เกิดแก้วดารับป้ายแดงของระยอง FC ออกมาเคลื่อนไหวแล้วในโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วรวุฒิสุขุณาอดีตผู้รักษาประตูของชลบุรี FC ขับรถชนคนเสียชีวิตและตัวเขาก็ถูกดึงไปโยงในคดีนั้นเพราะไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุจนถูกบันทึกภาพวิดีโอไว้ซึ่งประการหลังวัย27ปีรายนี้ก็ชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกครหาพร้อมทั้งประกาศว่าต่อจากนี้เขาจะดำเนินคดีกับคนที่ยังคอมเมนต์หมิ่นประมาทเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังที่ผ่านมาปล่อยเลยมาตลอดนะโดยแถลงการของเฉลิมพงศ์ก็ได้บอกว่าสวัสดีครับโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกหลังจากที่ผมเงียบมานานกว่าเกือบ2ปีขอเล่าสั้นๆก็แล้วกันโดยที่ไม่พาดพิงถึงใครนะครับตามที่เป็นข่าวได้พาดหัวข่าวในวันนั้นผมเนี่ยกลางจะต่อยตำรวจจะพาผู้ต้องหาหนีอันนี้ไม่มีความเป็นจริงซึ่งอีกวันตำรวจนะฮะผู้การชลบุรีก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าเรื่องของผมเป็นการเข้าใจผิดกันและได้มีการพูดคุยกันจบไปแล้วซึ่งลองติดตามดูถ้าผมทำแบบนั้นจริงโดนดำเนินคดีไปนานแล้วรวมถึงโดนยกเลิกสัญญาด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เข้าใจว่าข่าวก็ไม่เอามาลงแก้ข่าวให้หรือว่ามีเจตนาอะไรไม่ทราบผมก็ไม่รู้ส่วนเรื่องหลายๆอย่างหลายๆคนที่พาดพิงถึงเรื่องวินัยผมขอบอกตรงนี้ครับจนถึงวันนี้ผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาเกือบ16ปีลงสนามไม่ต่ำกว่า400นัดรวมทีมชาติผมเคยเป็นผู้เล่นไทยแล้วก็ลงสนามในฤดูกาล1ฤดูกาลครบ30เกม90นาทีเต็ม 2,700 นาทีผมจัดการตัวเองดีจัดการการบริหารเวลาได้ตอนไหนควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเพื่อที่จะมาสู้ในสนามถ้าผมทำอย่างที่พวกผมหรือว่าพวกที่ท่านมโนกันขึ้นมาผมคงเลิกไอดอลอาชีพไปนานแล้วโดยสุดท้ายที่ผ่านมาใครพูดอะไรถึงผมเนี่ยจะปล่อยผ่านไปนะแต่ร่างจากนี้ไปก็ให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่ยอมความผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งครับมีเพื่อนมีสังคมมีบทบาทมีสถานะในโอกาสต่างๆเหมือนมนุษย์ทั่วไปใช้สติอย่าใช้อคติเลยครับเหรียญมี2ด้านเสมอนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าครบรอบ2ปีที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะก็ลองดูกันต่อไปกันแล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไงก่อนที่จะลงแข่งขันส่งผลงานของทางด้านอารีซิโซโก้หลังตัวใหม่ของกิเลนพยองในช่วงซีซั่นที่ผ่านมากันดีกว่านะโดยกันนี้เรามาดู2สถิติว่าที่กองหลังคนใหม่ของทัพกิเลนพยองอย่างอารีซิโซโก้ในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งเมืองทองทีมในศึกทางด้านของบริโวชไชลีกพึ่งประกาศในการคว้าอารีซิโซโก้กองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสวัย36ปีมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในการเสริมความแข็งแกร่งในฤดูกาล2024ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผลของทางด้านของอารีซิโซโก้นะฮะในฤดูกาล2023เล่นอยู่กับทางด้านของลำพูนเวอริเออร์ไม่ต่อไปนี้ลงเล่นทั้งหมด29เกมจำนวน 2,603 นาทีสมัครบอล 1,456 ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ 78.62% เคลียร์บอลสำเร็จ82ครั้งบล็อกลูกยิง18ครั้งเข้าสกัด14ครั้งชนะการดวล73ครั้งสร้างโอกาส9ครั้งยิงเข้ากรอบและเปลี่ยนเป็นประตู2ประตูทางนี้อารีซิโซโก้เองแนวรับเชื้อสายเซเนกัลจะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้เพื่อเตรียมตัวจะเข้าสู่ช่วงปรีซั่นก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2024ช่วงเดือนสิงหาคมที่เมืองทองมีคิวบุกไปเยือนนครราชสีมาบัสต้าเอฟซีนักสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นระหว่างการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงงานนี้ช่องถ่ายทอดสดทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู20ปีพบกับทีมชาติญี่ปุ่นรอบรองชนะเลิศโดยกันนี้ทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีลุยศึกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู20ปีชิงแชมป์เอเชีย2024ในศึกอาเซียนวูแมนยู20ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่1ถึง8กรกฎาคมที่เมืองเชียงเหมินประเทศจีนรอบรองชนะเลิศทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดยู20ปีพบทีมชาติญี่ปุ่นวันจันทร์ที่8กรกฎาคมเวลา 15:30 นตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube อาเซียนวอลเลย์บอลคอนเฟเดเรชั่นสำหรับการบริการวอลเลย์บอลหญิง ASVC U20 ปี2024ทีมที่ชนะเลิศ2อันดับแรกคือแชมป์และรองแชมป์จะได้เป็นตัวแทนของเอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกของ FIVB ในช่วงปี2568ในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่7
กรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ